ทีนี้ค่ะขยับมาที่ศึกฟลอร์บอลคัดชิงแชมป์โลกกันหน่อยนะคะแล้วก็เป็นทางฟลอร์บอลสาวไทยของเราค่ะที่ฮึดเชือดญี่ปุ่นไปได้7ต่อ6ค่ะก็มีลุ้นไปเวิล์คัพในช่วงปลายปีนี้ค่ะการแข่งขัน PT ทีฟลอร์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนีย2023ค่ะแข่งขันกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชลบุรีซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการลงสนามเกมที่4ระหว่างทัพสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นค่ะ โดยรายการนี้เนี่ยก็จะคัดเลือกหาตัวแทนอีก2ชาตินะคะไปแข่งขันจริงแชมป์โลกในปลายปีนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งนัดแรกเนี่ยสาวๆของเราเนี่ยถล่มเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้18ดต่อ0ส่วนนัดที่2เนี่ยก็ยังทําผลงานดีต่อเนื่องนะชนะฟิลิปปินส์มาได้6ต่อ2ค่ะแต่ว่ามีเมื่อวานอ๋อเมื่อวันก่อนเนี่ยที่นัดที่3ไทยไปพ่ายแพ้ให้กับออสเตรเลียมา2ต่อ6ทําให้นัดนี้เนี่ยทีมฟลอร์วันสาวไทยของเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้นะเพื่อโอกาสแล้ว ก็สามารถเอาชนะได้จริงๆค่ะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้นั่นเองค่ะซึ่งนัดนี้นะคะถึงแม้ว่าใน2พีเรดแรกค่ะทีมสาวไทยของเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายตามหลังไป3ต่อ4ก่อนอแต่ว่าในพีเรดสุดท้ายทีมสาวไทยก็ฮึดสู้แล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะไปได้7ต่อ6ค่ะนี่ดูบรรยากาศนะพวกเธอคือเต็มที่มากจริงๆ ออแล้วก็ทำให้ไทยตอนนี้นะคะมีสถิติชนะ3แพ้ไป1ค่ะมีลุ้นไปเวลด์คัพที่ประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างสูงแล้วซึ่งหลังจากจบเกมค่ะทางด้านของนายกองเอกชัยสิทธิ์สิริวัฒนะคะนายยกขออภัยค่ะนายชัยพักสิริวัฒน์ค่ะ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้อัดฉีดเงินจำนวน3 0 0แสนบาทให้กับทีมฟลอร์บอลสาวไทยที่สามารถโค่นญี่ปุ่นได้ในนัดนี้เลยค่ะก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะคะก็ชื่นมื่นนะใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งนัดให้เชร์กันต่อนะสำหรับนัดต่อไปของทีมชาติไทยของเราก็การแข่งขันกันในวันนี้ค่ะไทยจะเจอกับนิวซีแลนด์เวลา14นาฬิกาค่ะ ต้อง,ง,งชนะนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกนะถูกต้องจริงๆกีฬาชนิดนี้นี่บ้านเราก็กําลังผลักดันกันอยู่นะอย่างคุณชัยพักเองก็เคยมาให้สัมภาษณ์กับรายการของเราเมื่อปีที่แล้วเองเหมือนกันสําหรับการที่จะปลุกปั้นแล้วก็ผลักดันให้กีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นว่าผลงานเนี่ยมักจะทําให้แฟนๆกีฬาบ้านเราเนี่ยได้ตื่นเต้นไปด้วยเพราะก็คือเราชอบ ชนะทีมใหญ <c oughs> ่ได้ค<ช>ลิกกลับมาชนะได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอเชียร์กันวันนี้เจอนิวซีแลนด์บ่ายสองนะครับถ้าชนะได้เนี่ยก็โอกาสไปชิงแชมป์โลกนี่สบายๆเลยใช่แล้วเพราะว่าเขาเอาที่หนึ่งกับที่สองไปใช่ค่ะนะครับ